เลเวล6คือ6ขวบครับพี่เคยพูดเอาไว้ว่าพี่จำทุกโมเมนต์ชีวิตก่อน6ขวบที่จำความได้คือมีความสุขคุณพ่อคุณแม่อยู่ครบอะไรเงี้ยถึงเราอาจจะไม่ได้มีเงินมีบ้านเราอาศัยเช่าบ้านอยู่ก็จริงแต่ว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยเราจำได้ว่ายังมีความสุขดีแต่พอคุณแม่เสียปุ๊บเนี่ยเขาขาดแล้วเขาขาดคนที่เขารักจากเขาไปแล้วเขาก็เหมือนกับไม่สามารถจะปรับตัวอยู่ได้คือเสียศูนย์เหรอคะเสียศูนย์เลยคุณพ่อผมเสียศูนย์เลยแล้วก็เหมือนกับมาเสียใจทุกวันเขาก็เลยหันไปพึ่งพาสุราดื่มเหล้าพูดง่ายๆแต่ภาษาตรงๆเหมือนปีศาจเข้ามาสิงสู่ชีวิตคุณพ่อผมเลยตอนนั้นก็คือพอแม่เสียเนี่ยครอบครัวเราก็ตกต่ำเลยผมเริ่มมีคำถามว่าเฮ้ยคนๆนี้มันใช่พ่อเราไหมเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแค้นฝังหุ่นเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยเวลาคนมาล้อเราต่อยเขาเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงเขานะเรานึกถึงพ่อเราคือผมเนี่ยเกเรมากก็จริงแต่ผมไม่ติดยาเสพติดผมมาติดยาก็เพราะพ่ออีกจะมีคนเลวสักแค่ไหนอ่ะนั่งแช่งให้พ่อตัวเองตายทุกวันผมเนี่ยคนนั้นขอต้อนรับพี่หลังเข้าสู่เลเวลอัพนะคะอันดับแรกชื่อหลังพระนครนี่ชื่อจริงไหมคะชื่อหลังเนี่ยเป็นชื่อถูกล้อตั้งแต่เด็กจนมันกลายเป็นชื่อสมพระนครคือชื่อแก๊งในคุกฮะแล้วชื่อจริงๆพี่คือชื่อจริงๆชื่อเล่นผมนะชื่อเล่นชื่อว่าโรต้าที่คุณพ่อตั้งให้นะคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ชื่อโรต้าชื่อจริงชื่ออัคคลินปูรีคือหลังที่ว่าถูกล้อคือฝรั่งป่ะคะตอนเด็กก็เหมือนลูกครึ่งเวลาเข้าไปเรียนในโรงเรียนกลุ่มเพื่อนก็จะล้อเราไอ้ฝรั่งดองฝรั่งขี้นกล้ออยู่เรื่อยจนมันติดเพื่อนๆก็จะเรียกกันถ้าในคุกจะไม่เรียกหลังจะเรียกว่าฝรั่งฝรั่งมาแล้วฝรั่งมาแล้วอะไรเงี้ยฮะตอนเด็กๆชอบชื่อนี้ป่ะคะไม่ชอบครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือมันเราเติบโตมามันกลายเป็นชื่อเราไปแล้วคนรู้จักเราในนามชื่อหลังมากกว่าอะไรเงี้ยครับมีคนยังเรียกชื่อโรต้าอยู่ไหมคะมีฮะหนึ่งต้องเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมหรือเพื่อนสนิทหรือครอบครัวเท่านั้นเองคือชีวิตพี่หลังค่อนข้างน่าสนใจมากเลยอยากจะลองไล่เลเวลชีวิตพี่หลังดูเพราะว่าดูเป็นคนที่อยู่ในจุดแบบอัพเลเวลจนถึงจุดสูงสุดแล้วล้มเลเวลตัวเองลงมาใหม่แล้วมีการอัพเลเวลในมุมที่มันต่างๆไปแล้วก็เลยอยากรู้ว่าชีวิตพี่หลังแต่ละเลเวลมันเป็นยังไงครับมินเริ่มที่เลเวลแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะเลเวล6คือ6ขวบคือสิ่งที่ผมจำได้คือมันมีภาพติดตาเยอะเท่าที่จำความได้ในตอน6ขวบเนี่ยคือคุณแม่ผมป่วยใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาสัก 4-5 เดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะผมกับพี่สาวเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่พอคุณแม่เสียปุ๊บเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเสียใจมากจริงๆคุณพ่อผมไม่ใช่คนที่น่ากลัวนะเป็นคนที่รักครอบครัวปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปแต่พอคุณแม่เสียเนี่ยมันเหมือนเขาขาดแล้วเขาขาดคนที่เขารักจากเขาไปแล้วเขาก็เหมือนกับไม่สามารถจะปรับตัวอยู่ได้คือเสียศูนย์เหรอคะเสียศูนย์เลยเหมือนกับมาเสียใจทุกวันเขาก็เลยหันไปพึ่งพาสุราดื่มเหล้าคุณพ่อผมเนี่ยไม่เหมือนคนปกติทั่วไปคนปกติทั่วไปเวลาดื่มสุราหรือดื่มเหล้าเขาอาจจะควบคุมตนเองได้แต่พ่อผมเนี่ยไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับพอเขายิ่งเริ่มดื่มเหล้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยพฤติกรรมของคุณพ่อผมเนี่ยเริ่มกลายเป็นคนที่เหมือนกับโมโหร้ายพูดง่ายๆแต่ภาษาตรงๆเหมือนปีศาจเข้ามาสิงสู่ชีวิตคุณพ่อผมเนี่ยก็คือใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงอะไรไม่พอใจเนี่ยตีอย่างเดียวไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีคุยเริ่มซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงแล้วพอตอน7ขวบเนี่ยคุณพ่อทำได้ให้ผมกับพี่สาวเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนวัดนะครับพอไปเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกครึ่งหน้าตาแขกๆแบบเนี้ยมันกลายเป็นตัวประหลาดแปลกกว่าเพื่อนแปลกกว่าเพื่อนจะจุกกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยล้อไอ้ฝรั่งดองฝรั่งขี้นกแต่เราจำได้ว่าเวลาพ่อใช้ความรุนแรงกับเราเนี่ยเรากลัวเราจึงรวบรวมความกล้าเฮ้ยใครล้อเราเนี่ยต่อยเขาเลยคือผมจำได้เนี่ยว่าเวลาพ่อทำแบบนี้เรากลัวเวลาพ่อบอกลางอย่าไปทางซ้ายผมไปพ่อตบเลยเพื่อเราก็จะกลัวละก็จะไม่กล้าทำไม่กล้าทำมันเหมือนเด็กเราจำได้แค่นั้นค่ะแล้วพอเราเริ่มทำนะเวลามีคนล้อเราชกเขาเนี่ยมันได้ผลปัญหาคือมันได้ผลพอเริ่มต่อยคนแรกเนี่ยมันเหมือนกับสภาวะจิตใจเราบอกเฮ้ยเราสู้แล้วพอเราสู้แล้วเราเป็นไงฮะมีครั้งที่1เราก็ต้องมีครั้งที่2เพราะคนอื่นมาล้อเราเราก็ชกเขาพอเริ่มทําแบบซ้ําๆ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งได้ผลได้ผลแม้ว่าเด็กที่ล้อเราเริ่มไม่ล้อเราไม่กล้าแล้วเริ่มจะมาแบบเป็นพวกเราเหมือนเห็นเราสู้คนอะไรแบบเนี้ยและความเป็นเด็กอะ7ขวบมันคิดไม่ได้มันคิดอย่างเดียวว่านี่คือวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดมันเลยติดนิสัยแบบนี้คุณพ่อเนี่ยมีส่วนสำคัญในชีวิตมากค่ะคือตอนนั้นนะคุณพ่อผมเมาเหล้าหนักเสร็จแล้วก็เหมือนกับตีผมนะตีผมแล้วเขาแก้ด้วยความลิดลิ่งของสุราเนี่ยตีหนักเกินไปจนหัวผมแตกเย็บ4เข็มตอนนั้นนะผมเริ่มมีคำถามว่าเฮ้ยคนๆนี้มันใช่พ่อเราไหมเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแค้นฝังหุ่นเราเกลียดคุณพ่อในพฤติกรรมที่คุณพ่อใช้ความรุนแรงแต่เราเก็บไว้เวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยเวลาคนมาล้อเราต่อยเขาเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงเขานะ
เรานึกถึงพ่อเราจะมีคนเลวสักแค่ไหนอ่ะนั่งแช่งให้พ่อตัวเองตายทุกวันผมเนี่ยคนนั้นถ้าไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเขาคือคนที่น่ารักที่สุดชีวิตก่อน6ขวบที่จำความได้คือมีความสุขคุณพ่อคุณแม่อยู่ครบอะไรเงี้ยถึงเราอาจจะไม่ได้มีเงินมีบ้านเราอาศัยเช่าบ้านอยู่ก็จริงแต่ว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยเราจำได้ว่ายังมีความสุขดีอะไรเงี้ยผมมาติดยาก็เพราะพ่ออีกคือผมเนี่ยเกเรมากก็จริงแต่ผมไม่ติดยาเสพติดในกลุ่มผมเนี่ยมีอยู่10คนทั้ง9คนติดยาบ้าหมดปี2542เนี่ยยาบ้าระบาดหนักในโรงเรียนก็คือจะมีเด็กบ้านหรือเด็กรุ่นพี่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเอายามาขายให้กับเด็กมัธยมแล้วก็เสพกันเป็นแฟชั่นอยากเข้ากลุ่มมาสูบเด็กจะมีลักษณะแบบนี้เลยตอนนั้นคือม3ม3เทอมแรกปี2542 1515ครับผม15เพื่อนติดยายกกลุ่มยกกลุ่มเลยห้องผมคือเพื่อนจะรู้เลยเวลาผมเข้าไปในห้องน้ำโรงเรียนถ้าผมหลังพระนครเนี่ยเข้าไปเจอเนี่ยผมจะเอายาบ้าทิ้งหมดเลยแต่มันมีอยู่เหตุการณ์นึงผมยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่นตอนนี้ถูกตำรวจจับได้ค่ะตำรวจจับเสร็จก็คือโทรหาอาจารย์ฝ่ายปกครองให้มารับรู้พฤติกรรมของนักเรียนเสร็จแล้วก็โทรหาผู้ปกครองแต่ละคนให้มารับตัวกลับค่ะทั้ง9คนเนี่ยพ่อแม่เขามารับหมดเลยพอมาถึงผมปุ๊บพ่อบอกว่าให้นอนสอนอไปสักคืนดัดสันดานมาในสภาวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพ่อเราไม่เหมือนคนอื่นเด็กคนอื่นก็เกเรพ่อแม่เขายังสนใจเขายังใส่ใจทำไมพ่อเราไม่สนใจเราสภาวะสับสนก็สูบยาเลยติดเลยตอนนั้นที่สูบนี่เป็นพอรู้สึกว่าน้อยใจพ่อผมน้อยใจพ่อก็เลยสูบเสพเหมือนคนอื่นก็ได้วะในเมื่อต่อให้ดีกว่าคนอื่นสักนิดนึงพ่อก็ไม่สนใจอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ก็คือความเป็นเด็กอายุ15เนี่ยวุฒิภาวะมันไม่ได้อยู่แล้วเราอยู่กับเด็กเกเรมาด้วยกันเด็กเกเรด้วยกันเวลาคุยกันน่ะไม่ได้คุยเรื่องดีไม่ได้คุยว่าตั้งใจเรียนคุยแต่เรื่องบัตรซบคุยนู่นนี่นั่นถูกมั้ยฮะมันก็เลยเสพเพื่อนถามว่าไอ้เอาว่าลังเนี่ยโหพ่อมึงก็ไม่ได้สนใจสูบอ่ะไม่ได้โทษเพื่อนแต่เพื่อนก็มีส่วนสำคัญถูกมั้ยก็มาสิแล้วก็เสพอัพสกิลใหม่ทีนึงคือ15นี่คือทั้งต่อยตีเป็นนักเลงแล้วก็ติดยาด้วยหลังจากติดยาได้ประมาณสัก6เดือนเนี่ยก็ถูกจับแต่ในช่วง6เดือนเนี่ยที่ติดยาไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหมายความว่าติดยาหนักแต่ว่าเรื่องกับคุณพ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพราะเราก็ทำตามระบบละตามระบบก็คือออกตอนเช้าโรงเรียนไม่เข้าแต่ว่าสิ่งที่มันหนักที่สุดเริ่มถ่ายตังค์อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะเริ่มโทรกลับมาที่บ้านแล้วบอกพ่อแล้วว่าให้หลังเนี่ยเริ่มถ่ายเงินในโรงเรียนนะก็ถูกอาจารย์จับตรวจปัสสาวะบ้างอะไรบ้างแต่ก็รอดพ้นมาได้จนมาถึงจุดที่ถูกจับเนี่ยที่ทำให้พ่อตกใจเพราะตอนนั้นพ่อยังไม่รู้ว่าติดยาเราก็หลบแต่ที่ผมมาถูกจับเนี่ยก็ไม่ใช่คดียาเสพติดเป็นคดีพรากผู้เยาว์ในวันนั้นนะครับกลุ่มผมเนี่ยคือจะนำเด็กผู้หญิงเนี่ยไปกระทำชำเราที่บ้านล้างข้างโรงเรียนเขาตั้งใจเลยเขาตั้งใจเลยคือเด็กผู้หญิงก็ไม่ใช่เด็กคือก็เป็นขอโทษเป็นเด็กใจแตกด้วยกันเราต้องพูดตรงว่าคือเด็กเที่ยวด้วยกันเนี่ยส่วนผมรู้แล้วอยู่บ้านล้างหลังนี้ผมบอกเดี๋ยวผมไปด้วยแต่ผมไม่ได้ทำผมแค่ต้องการหาสถานที่เสพยาเสพเสร็จแล้วเราก็กลับแยกย้ายผ่านไป3วันกลุ่มเพื่อนถูกตำรวจจับหมดเลยแล้วก็ซัดทอดมาว่ามีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยถามกับอาจารย์ถามผมว่าให้ผมทำหรือเปล่าผมไม่ได้ทำพ่อก็ถามไม่ได้ทำเนี่ยพูดหยาบๆนะแล้วมึงเข้าไปอยู่ตรงนั้นทำไมถ้าไม่ได้ทำทำไมถึงโดนทัศทอดมาได้เราก็เลยยอมรับพ่อว่าพ่อครับผมติดยาพ่อเนี่ยช็อกเลยนะแบบสตันไปเลยอ่ะสตันไป 3-4 นาทีเลยแบบอึ้งปากตาค้างเลยสักพักเขาบอกว่าโอเคถ้าผมไม่ได้ทำก็ไปสู้คดีกันอันนี้พ่อพูดพ่อพูดพ่อไม่แสดงพฤติกรรมพ่อไม่ตีเลยวันนั้นไม่ตีเลยแล้วก็พาผมไปแบบสวยๆงามเลยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่สาวไปด้วยค่ะก็เข้าสน.เรียบร้อยแล้วทั้ง3คนปุ๊บผมบอกผมไม่ทำก็ต้องสู้ต้องประกันแต่พ่อไม่มีตังค์ประกันอีกเพื่อน2คนที่เป็นคู่กรณีกันเขามีเงินเขาประกันออกไปส่วนผมก็ต้องถูกส่งเข้าไปอยู่บ้านเมตตาสถานพินิจอะไรเงี้ยนานไหมคะก็ประมาณสักเดือนนึงได้ประมาณเดือนนึงตอนนั้น15ครับติดคุกครั้งแรกติดคุกครั้งแรกสถานพินิจแล้วกันก้าวแรกความรู้สึกแรกตอนเหยียบเข้าไปรู้สึกยังไงกลัวมากครับกลัวมากๆกลัวแบบในคืนแรกก็นอนเนี่ยนอนร้องไห้นอนไม่หลับเราไม่เคยอยู่ในสภาวะที่เด็กเป็น100คนคือแบบเด็กห้ามเด็กเกเรบางคนโดนคดีรุนแรงโดนคดีเหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่างเลยแล้วอยู่รวมกันแล้วมีระบบขาเล็กขาใหญ่นับ1 2 3นับผิดตบเลยเพี้ยใช้ระบบแบบสารเตี้ยเลยให้เราเป็นคนใหม่ไม่รู้อีหนูเนี่ยไม่รู้จะทำตัวยังไงวางตัวไม่ถูกแล้วเราก็กลัวว่าเราจะถูกกระทำร้ายพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ถูกรังแกเลยก็คือเวลาลงมาเนี่ยมันต้องมีการกินข้าวในโรงเรียนใช่ไหมพวกขาใหญ่ก็จะมาเอาพวกปลาเค็มถั่วนู่นนี่นั่นของเราไปเสร็จแล้วผมเนี่ยก็ร้องไห้จังหวะว่ามีเพื่อนที่เคยอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็มาช่วยแบบเขาเรียกว่าช่วยปลอบประโลมอะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วไหมเป็นเพื่อนตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วฮะเขาก็มาเรียนรุ่นพี่เรียนรุ่นเดียวกับผมแล้วถูกจับไปก่อนก็เลยเหมือนมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราใช่ครับในคุกยุคของผมในสถานพินิจเนี่ยผู้ชายที่หน้าตาหล่อๆอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าอยู่ในคุกเนี่ยเขาเรียกว่าสวยนะและผมเป็นหนึ่งคนที่ถูกกลุ่มขาใหญ่ในลุมกระทืบเพราะว่าเขาหวังจะล่วงละเมิดทางเพศผมบังเอิญมีขาใหญ่อีกคนนึงมาช่วยผมเลยรอดตายมาได้
ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจพอรอดมาได้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าวิธีการอยู่ข้างในเนี่ยต้องอยู่แบบไหนพอพ้นโทษออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันทําให้เราเหลิงเข้าไปอีกคืออะไรรู้มั้ยฮะเวลาผ่านสถานพินิจด้วยความเป็นเด็กพอเราออกมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มเพื่อนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยกลับยิ่งยอมรับเราฮะสรรเสริญสรรเสริญในทางที่ผิดเท่นายสุดยอดในหลังแม่งเจ๋งว่ะแล้วเชื่อมั้ยเราเป็นเด็กฮะเฮ้ยโหยยิ่งได้แบบเราแบบเพื่อนยิ่งยอมรับเรามากยิ่งขึ้นเราก็กลายเป็นคนทําตัวเกเรมากยิ่งตอนนี้พ่อผมเริ่มเปลี่ยนแล้วอ๋ออยู่คุณพ่อก็เปลี่ยนเริ่มแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าลูกเนี่ยเกเรแล้วออกจากบ้านเนี่ย2เดือนไม่เข้าบ้านเลยอ๋อโทรมาทีคืออยู่ในสน.แล้วจนมีประมาณรอบที่5หรือรอบที่6จําไม่ผิดนะพ่อผมพูดแบบนี้อยากให้ผมเนี่ยถูกจับถ้าผมอยู่ข้างในเนี่ยพ่อรู้ว่าผมอยู่ในคุกตามมาเยี่ยมได้ตามวันเวลาแต่ถ้าผมอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงคือตอนนั้นผมเริ่มรู้แล้วว่าผมเนี่ยผมเริ่มหนักมากหนักขนาดที่แบบว่าคือบ้านไม่เข้าเลยอ่ะเราแม่งเข้าออกสถานพินิจตลอดเวลาเราต้องใช้ชีวิตในการอยู่กับวิถีของผู้ร้ายอ่ะตลอดเวลาเอาย้อนกลับไปในช่วงวัยนั้นนะพี่ชอบตัวเองตอนนั้นไหมคือชอบตัวเองตอนนั้นไม่ได้ชอบนะแต่ว่าเราเลิกยาไม่ได้หมายความว่าเวลาเราอยู่สถานพินิจเนี่ยยาเสพติดไม่มีเราก็คิดได้เฮ้ยพอแล้วว่ะผมมันติดขนาดนี้ลำบากเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะถ้าปล่อยไปรอบนี้นะพอแล้วจะไม่เสพแต่พอปล่อยตัวปุ๊บก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้กลับไปเจอเพื่อนก็เสพเหมือนเดิมจนมาครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนอายุ18ปี18ปล่อยจากสถานพินิจมาอายุ18คือพ่อกับพี่สาวเนี่ยมาขอร้องให้ผมมาไปเป็นทหารตอนนั้นปี2544มีการสมัครทหารเกณฑ์ครั้งแรกปล่อยตัวมาเนี่ยคุณพ่อพี่สาวคาดหวังว่าถ้าเกิดผมไปเป็นทหารเนี่ยผมจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ผมก็อ่ะเป็นให้ไปงั้นๆนะพ่อรู้เลยว่าไปแบบไม่ได้เต็มใจไปแต่ไปให้มันจบๆไปพอเป็นทหารช่วงฝึกทหารได้2เดือนคุณพ่อตรอมใจเสียชีวิตเลยตรอมใจตายอ่ะพ่อตรอมใจตายเนี่ยแสดงว่าผมต้องขนาดไหนคือรู้ทั้งรู้เลยว่าลูกเนี่ยแม่งไม่เอาดีแล้วอ่ะคือผมแสดงให้เขารู้เลยว่าชีวิตนี้ผมจะต้องตายเพราะความเลวของผมในใจผมนะมันท่องอย่างนี้ว่ากูเป็นคนทำให้พ่อตายกูเป็นคนทำให้พ่อตายด้วยความเกเรทั้งหมดภาพเก่าๆที่เราทำกับเขาทั้งหมดอ่ะมันกลับมาหมดเลยและในความคิดก่อนหน้านี้พี่ต่อยใครก็นึกถึงหน้าพ่อพี่แช่งให้พ่อตายทุกวันเลยครับแล้วพอในโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยเขาไม่อยู่จริงแล้วเหมือนที่เราเคยต้องการมาตลอดอ่ะมวลความรู้สึกมันเป็นไงพี่คือสิ่งที่เราแช่งให้เขาตายเนี่ยในช่วงวัยเด็กนะมันเป็นแค่อารมณ์ของเราที่เรารู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดเวลาเขาทำร้ายเราแต่พอถึงคราวจริงๆที่เราเติบโตขึ้นมาเราผ่านชีวิตมาระดับนึงแล้วอายุ18อายุ20ปีแล้วเขาจากเราไปจริงๆอ่ะเสียใจฮะเหมือนคนที่เรารักนะจากไปเพราะว่าเขาจะดีจะชั่วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาโมเมนต์ความดียังไงมันก็มีมากกว่าโมเมนต์ความชั่วพ่อผมไม่มีตังค์นะไปยืมตังค์ก็มาพาผมไปกินเคฟซีผมจำได้หมดที่เที่ยวที่ดีที่สุดสำหรับผมกับพี่สาวในตอนเด็กนะเดมอบางกะปิชั้น4เล่นตู้เกมแค่นี้เองพ่อผมทำได้แค่นี้ความโมเมนต์ความรักของเขาเนี่ยมันอยู่ในคนในตัวเราหมดแต่เราอะในช่วงที่เราเกเรอะเราชอบจำภาพไม่ดีของเขาแต่วันที่เขาจากไปจริงๆภาพดีๆของเขาเนี่ยกลับมาหมดทุกครั้งเวลาพ่อผมนอนนะนอนหลับเนี่ยผมจะเดินไปไหว้เขาไปกราบเท้าเขาคือเราในลึกๆเรารักพ่อเราแต่เราไม่แสดงพฤติกรรมความรักให้เขาเห็นเลยนั่นพ่อผมไม่รับรู้ว่าขณะที่เขาตายไปเขาไม่รับรู้หรอกว่าจริงๆแล้วผมรักเขาผมเคยไหว้เขาเคยกราบเท้าเขาแต่ตอนที่เขาหลับกราบเท้าเขาพ่อขอโทษนะที่ผมทำตัวแบบนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่กล้าบอกเขาในขณะที่เขามีลมหายใจอยู่ว่าพ่อครับเลิกกินเหล้าเถอะพ่อครับลูกคนนี้ขอโทษนะผมไม่กล้าบอกเขาผมถูกตราหน้าโดยตลอดว่ามึงมันเลวโดยสันดานในหลังผมโดนมาตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเกเรด้วยกันเจ้าหน้าที่สถานพินิจหรือเพื่อนฝูงหรือคนหรือญาติพี่น้องคนอื่นโหนี่มันเลวโดยสันดานแล้วเข้าใจไหมฮะกูไม่กลับแล้วผมเคยชกพ่อด้วยครั้งหนึ่งคือแต่ชกเขาในลักษณะที่เป็นแบบนี้ตอนนั้นผมติดยาหนักแล้วพ่อผมโมโหกลับบ้านสาพ่อก็ตีผมเจ็บเสร็จแล้วก็เลยหันไปต่อยทีนึงตอนนี้มือมันไปโดนตรงจมูกเขาเริ่มราวเขาไหลพ่อผมก็หยุดผมก็รู้สึกผิดเฮ้ยโอ้โหวันนี้เราไปถึงจุดทำร้ายพ่อแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดึงให้ผมในการเป็นคนเกเรมากยิ่งขึ้นอ๋อรู้สึกว่ายังไงก็ดีไม่ได้แล้วดีไม่ได้แล้วก็ไปมันให้สุดเลยก็ไปมันให้สุดเลยหลังจากนั้นก็เอายาบ้าไปขายในกรมเนี่ยฮะถูกจับก็ใช่ครับพอมันหลุดโลกอ่ะนึกว่าคนมันหลุดวงโคจรไปแล้วอ่ะกลับไปเป็นทหารไปเอายาบ้าไปขายในกรมถูกตำรวจจับติดคุกทหารอีก1ปี6เดือนตอนนั้นก็คือพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกกลัวให้นี่คุกผู้ใหญ่แล้วนะเราต้องไปเจอคนที่มันโตกว่าเราแล้วนะแต่กลับเข้าไปมันก็หนีไม่พ้นกลุ่มคนคล้ายๆแบบที่เราเคยอยู่สถานพินิจจนมาถึงเลเวลที่3คือ18อายุ18พี่ไม่เด็กละครับสถานพินิจเอาพี่ไม่อยู่ละ
ปีครึ่งในคุกทหารไม่ใช่คุกปกติด้วยนะคุกทหารด้วยขายยาในกรมพี่ได้เอาสกิลของพี่ในสถานพินิจไปใช้ไหมคะยังครับแต่เข้าไปเรียนรู้เฉยเอาเข้าไปเรียนรู้เพราะคุกทหารเนี่ยในยุคของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทกันมากเพราะคนมันน้อย250คนส่วนใหญ่มันจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมในการใช้สมองมากกว่าคือมันอยู่ในลักษณะเหมือนใช้เล่ห์เหลี่ยมในการใช้ชีวิตมากกว่าไม่ค่อยมีการทะเลาะวิวาทมากแต่เราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเล่ห์เหลี่ยมของผู้ใหญ่เนี่ยมันลึกมันร้ายกาจมากกว่าเล่ห์เหลี่ยมเด็กและเราก็อยู่ก็พยายามเรียนรู้พอเราอยู่ในคุกแบบเนี้ยสัญชาตญาณคนคุกก็คือคนที่ต้องเห็นแก่ตัวมันก็คือเอาตัวรอดเป็นหลักไม่มีใครจะจริงใจกับเรา 100% งั้นเวลาเราอยู่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมองว่าเขามีผลประโยชน์อะไรกับเรามันถึงไปด้วยกันได้แล้วถ้าไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยอยู่ลำบากมนุษย์นะฮะทุกคนอยู่ในคุกไม่มีคำว่าไม่มีผลประโยชน์บางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรเลยญาติไม่เยี่ยมไม่มีเงินไม่เป็นไรไปซักผ้าอ๋อมันใช้แรงงานได้ฮะมานวดขานี่มามีประโยชน์แน่นอนงั้นคนที่เป็นคนนะมีประโยชน์แม้แต่คนบ้ายังมีประโยชน์เลยยังไงคะเอาไปกระสอบทรายปีครึ่งปีครึ่งออกมาเป็นไงคะออกมาเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็มาทำหน้าที่คุณพ่อแล้วพี่สาวก็มารับถึงหน้าเรือนจำเลยรับถึงหน้าเรือนจำเลยแล้วพี่สาวก็ยิงคำถามดีมากเลยฮะบอกหลังพ่อหลังก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหลังจะเลิกยาเสพติดได้หรือยังในใจลึกๆผมอยากเลิกนะแต่ผมไม่กล้าตอบเพราะผมรู้ว่าผมทำไม่ได้อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราทำไม่ได้เพราะผมไม่เคยเลิกมาแล้วสักครั้งก็เลยวนเวียนวนเวียนวันนั้นไม่ได้ตอบพี่ไม่ได้ตอบฮะพี่ไม่ได้คัดค้านไม่ได้คัดค้านอะไรแล้วกลับบ้านกลายเป็นโจรเลยตอนนี้เอ้าคุณอัพเวลไปเป็นเดี๋ยวนะอัพเวลกลับเป็นอาชญากรแผ่นดินเลยถ้าใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นคะก็คือกลับไปอยู่ชุมชนเหมือนเดิมแล้วที่เดิมโตแล้วที่เดิมเวลาเรากลับเข้าไปในชุมชนที่เราอยู่กลุ่มเพื่อน10-20คนมาต้อนรับเฮ้ยลังมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราซื้อยาเสพติดมา20เม็ดก็แจกทุกคนแบ่งกันมันเป็นวิถีของความบัดซบฮะในชุมชนของคนเกเรเป็นแบบนี้ไม่มีเงินขับมอเตอร์ไซค์ไปกระชากทองเขาสมัยก่อนไม่มีกล้องแบบนี้ไปกระชากทองเสร็จปุ๊บหลอกให้เด็กคนในประชาชนเอาไปขายได้มา5,000มานี่ซื้อยาแจกเสพกันหมดไปชิงต่อสิ่งเลวทรามที่เราทำทั้งหมดนะมันติดอยู่ในนี้ตาเรามันก็เหมือนจอทีวีมันจำได้หมดเลยไม่มีทางลบเลือนออกไปได้งั้นผมเนี่ยเหมือนทุกครั้งเลยเวลาทำสิ่งเลวเนี่ยมันเข้ามาก่อกินผมอยู่อย่างนี้แต่ผมไม่ได้บอกใครนี่ไม่ต้องนะบอกให้กูไม่ได้บอกมันดึงเราอยู่ตลอดเวลาเลยเราเคยปล้นนะเราเคยทำร้ายคนนี้เราเคยเป็นแบบนี้ชีวิตกูนี่มันเลวจริงๆเลยเว้ยมองตัวเองไม่มีค่ายาเสพติดเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่จะเข้ามาลบพวกนี้บางทีนั่งคนเดียวก็นั่งร้องไห้ถ้าคนคิดว่าบ้าบางทีนั่งคนเดียวแล้วคิดอ่ะเฮ้ยเราไม่น่าทำแบบนี้เลยนะน้ำตาไหลแต่ไม่มีใครเห็นนะหลังเห็นคนเดียวพี่ก็ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ออกไม่ได้จนมาถูกจับเทนิชิงซับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายการติดคุกครั้งสุดท้ายของพี่ครับคือคดีชิงซับชิงทอง50ตังค์อันเนี้ยมันมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาซื้อยาเสพติดผมเข้ามาในชุมชนแล้วผมเดินอยู่ในชุมชนเขาจะมาซื้อยาเสพติดไปเสพแต่ผมมองเขาให้ใส่ทอง50ตังค์ผมคิดในใจว่าเฮ้ยขี้ยาเหมือนกันเว้ยกระชากทองไม่มีอะไรหรอกคิดแบบนี้ผมก็กระชากทองเขาเอาไปขายเรียบร้อยซื้อยาเสพแต่ผู้หญิงไปแจ้งความตำรวจมาจับผมฐานร่วมกันชิงทรัพย์กับเพื่อนเพราะกระชากซึ่งหน้าเลยใช่ผมก็บอกตำรวจเขาติดยาเหมือนกันตำรวจพูดอย่างนี้กูไม่ได้จับมึงคดียากูจับมึงคดีชิงทรัพย์ไปติดคุกซะละคือเราเคยผ่านกระบวนการติดมาเยอะแล้วเราจะรู้ว่าร่วมกันชิงทรัพย์เนี่ยต้องมีเป็น10ปีแน่พอส่งเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเรือนจำเนี่ยบรรยากาศของมันเราไม่เคยผ่านเลยกลัวแต่รักษาฟอร์มนึกภาพออกมั้ยมันเคยดูหนังว่าลูกกงแล้วก็ยืนเรียงอ่ะเหมือนยืนดูคนใหม่มีใครเข้ามายืนเรียงเต็มเลยถอดเสื้อโชว์รอยสักเต็มไปหมดเลยพอผมลงมาเสร็จฝั่งนู้นตะโกนมาเลยลังเพื่อนผมหันไปดูอ้าวนี่มันเพื่อนเรานี่หว่าความกลัวหายไปเลยเพราะว่าเพื่อนอยู่ทุกที่ใช่ฮะแล้วเพื่อนพวกนี้มาจากไหนรู้มั้ยมาจากสมัยเราติดคุกเด็กที่เราเคยเจอกันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายพวกนี้ก็ทำตัวเกเรโตมาก็เกเรเหมือนกันถูกจับมาอยู่ในนี้เหมือนกันอยู่ในที่เดียวกันรู้สึกอุ่นใจความกลัวหายพอเจอเพื่อนก็ถามว่าอยู่ยังไงเพื่อนก็จะบอกว่าวิธีการอยู่ในคุกเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6เราเคยผ่านเรือนจำสถานที่มาเยอะพูดแค่นี้เราก็รู้แล้วควรจะปรับตัวอยู่ข้างในยังไงมันเลยทำให้คุกอ่ะเหมือนโลกของเราเราช่ำชองในการอยู่คุกแต่ไม่ช่ำชองในการอยู่ข้างนอก20ปี5เดือนพี่ติดคุก10ปีตอนนั้นทําใจเลยป่ะคะคือผมทําใจไม่ได้ออกไม่คิดว่าจะได้ปล่อยตัวไม่คิดว่าจะได้พ้นโทษคิดอย่างเดียวว่าไม่ตายในคุกก็พิการในคุกแค่2อย่างเค้าเรียกสภาพจิตใจเราสิ้นหวังเลยอยู่ดีๆมันมีโอกาสนึงค่ะคือผมถูกย้ายไปอยู่แดน4ย้ายไปอยู่แดน4ปุ๊บเนี่ยทางเจ้าที่ก็เลยประกาศว่านักโทษทุกคนที่อยู่แดนนี้นะเฉพาะแดนนี้ทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะทําตัวดีไม่ดีแล้วแต่ถ้าคุณมีญาติเนี่ยเราจะอนุญาตให้คุณพบญาติใกล้ชิด1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งหลังจากที่พี่มาเยี่ยมไม่ได้อีกเลยครับผมก็เฮ้ย
มีโอกาสก็เลยเขียนจดหมายกลับไปหาพี่สาวในความรู้สึกของผมเนี่ยเขียนไปหาเขาเนี่ยผมคิดอย่างเดียวว่าสิ่งเดียวที่หลังพระนครคนนี้จะตอบแทนพี่สาวได้คือกราบเท้าลาเขาแล้วก็บอกเขาว่าพี่ไปจากชีวิตผมเลยน้องคนนี้กลับตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องมาดูแลกันแล้วเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่เนี่ยเวลาพี่สาวเขียนจดหมายมาหาเราเนี่ยเราสัมผัสได้หลายอย่างคือพี่สาวเราเนี่ยเวลาจะไปเจอใครสักคนนึงมาจีบเจอแฟนเนี่ยต้องคอยถามแฟนว่ารับได้ไหมน้องขี้ยาน้องติดคุก 8-9 รอบเงี้ยและเวลาพี่สาวของผมเนี่ยมีโอกาสทางสังคมต้องบินไปต่างประเทศไปทำงานดีๆไปไม่ได้เพราะอะไรฮะต้องคอยส่งเสียน้องถ้าไปแล้วใครจะดูแลน้องคือผมกลายเป็นเหมือนคนที่เป็นดึงพี่สาวเนี่ยมาติดคุกด้วยการกราบเท้าของผมเนี่ยคือสิ่งที่จะตอบแทนบุญคุณพี่สาวได้แล้วพี่สาวก็มาเยี่ยมนะค่ะก็มาขณะที่เราเหมือนกับใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักประมาณเหลือสัก5นาทีเนี่ยในใจผมกะจะกราบเท้าลาเขาแต่พี่สาวผมพูดเรื่องพระเจ้าพี่สาวบอกหน้าตาผมเนี่ยเหมือนคนหมดอะไรแต่อยากหน้าตาผมเหมือนคนสิ้นหวังวันนี้พี่มาเชื่อพระเจ้าแล้วถ้าหลังมีอะไรต้องการจริงๆจากใจให้ลองกลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าดูพี่ไม่โกหกหลังหรอกคือนะผมเลยตัดสินใจลุกขึ้นมาพูดเหมือนอธิษฐานนะครับผมพูดอย่างนี้ว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าองค์นี้มาอยู่จริงบนโลกใบนี้นะช่วยทำให้ผมได้พ้นโทษได้ไหมถ้าผมอยู่ในคุกผมไม่สามารถกลับตัวได้ถ้าพระเจ้าช่วยผมเดี๋ยวผมจะนับถือศาสนาคริสต์นี่คือคำอธิษฐานแค่นั้นเองฮะแล้วก็กลับไปนอนเหมือนเดิมตอนนั้นอธิษฐานด้วยใจที่อยากจะออกมาหรือใจที่อยากจะออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยรู้สึกอยากออกแล้วอยากออกแล้วคือจริงๆอ่ะลึกๆของเราอ่ะเราไม่เคยพูดตอนนั้นผมเป็นขาใหญ่มากแล้วคือเป็นขาใหญ่แบบสุดๆแล้วในความรู้สึกของผมตอนนั้นนะแต่ผมรู้สึกกลัวคือผมเดินไปไหนนะโทษจะเรียกหัวหน้าลังเอาอะไรครับนู่นนี่นั่นแต่ข้างในจริงๆเรากลัวหมดเลยเพราะเรารู้ว่าการเป็นขาใหญ่สุดท้ายจบไม่สวยคือตายมนุษย์น่ะไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บก่อนตายถ้าหลับไปแล้วตายเลยผมไม่กลัวแต่ผมรู้ว่าระบบในคุกก่อนตายเนี่ยคุณจะต้องถูกทำร้ายเท่ากับว่าเลเวลอายุ28ของพี่หลังคือจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนชีวิตใช่ครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยไหมคะไม่ฮะไม่มีใครเปลี่ยนชั่วข้ามคืนเปลี่ยนประมาณนึงประมาณนึงคือระดับนึงเลยเปลี่ยนแต่ว่าถ้าสังคมในคุกเห็นผมจะตกใจในช่วงนั้นอ่ะพอผมได้อภัยโทษและผมรู้มาจากพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมหยุดคือตอนนั้นผมเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์หนึ่งหมายความว่าอยู่ในคุกยุคของผมเนี่ยยาเสพติดเข้าทั้งหมดตรงไปที่ผมคือตอนนั้นรู้ว่าได้อภัยโทษได้แล้วรู้แล้วว่าได้แล้วแต่ยังเหลือโทษอีก6เดือนต้องกลับบ้านอธิษฐานคืนนั้นแล้วรู้เมื่อไหร่ว่าได้อภัยโทษอธิษฐานคืนนั้นเสร็จปุ๊บผ่านมา1ปีผ่านมา1ปีผ่านมา1ปียังไม่ลืมเหรอคะไม่คือ1ปีเนี่ยผมจะบอกให้ฮะถ้าคุยเรื่องพระเจ้าเดี๋ยวจะให้อัศจรรย์เลยคือพอผมอธิษฐานเสร็จผ่านมา2เดือนผมนํายาบ้าเนี่ยเข้าเรือนจําผมเป็นขาใหญ่ฮะโอเคขาในเรือนจําถูกเจ้าที่จับได้ไม่พอผ่านไป2เดือนผมย้ายแดนไปยกพวกตีกันลุมใส่โซ่ตวนขังซอยแต่ปี2554กับมีรายชื่อผมได้พระราชทานอภัยโทษผมถามว่าไม่อัศจรรย์แบบนี้ผมจะมาศรัทธาพระเจ้าได้ยังไงกระบวนการของคนคุกเรารู้ลึกซึ้งผมเนี่ยตั้งแต่ติดคุกมาแต่ปี2542นะไม่มีการให้อภัยโทษโดยการพาร์ทชั้นขึ้นไปก่อนแล้วให้ไม่มีอะไรวะที่มันจะได้ถ้าไม่ใช่พระเจ้า1 2 3 4โอ้ไม่มีและความรู้สึกจำได้ 100% เนี่ยคือที่อธิษฐานกลับมาหมดเลยมันทำให้ผมเกิดศรัทธาและผมก็เริ่มเบนเข็มใน6เดือนสุดท้ายก่อนปล่อยอ่ะสรุป6เดือนสุดท้ายพี่ใช้ชีวิตด้วยการวางมือเราออกมาพบลุงไปไหนเราก็ไปที่มูลที่บ้าพรตอนที่พี่สาวพาไปเนี่ยผมรู้พี่สาวไปทิ้งแล้ว ถูกไหมเราคาดหวังว่าเราจะไปอยู่พี่สาวไปนอนคอนโดเขาแล้วไปอยู่บ้านเขาแต่พี่สาวบอกแบบนี้ว่าพี่ต้องทำงานเช้าเย็นกลับและให้หลังอยู่เนี่ยระยะเวลาที่มันว่างเนี่ยถ้าหลังไม่มีอะไรทำเดี๋ยวหลังจะฟุ้งซ่านและหลังก็จะกลับไปสู่กระบวนการแบบเดิมงั้นหลังมาอยู่ที่นี่แปลว่าพี่ออกมาข้างในพี่เป็นคนใหม่ความรู้สึกของผมคือข้างในอ่ะตั้งใจจะเป็นคนใหม่ตั้งใจจะเป็นคนใหม่แบบ 100% แต่พฤติกรรมมันไม่ใช่คนใหม่ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมแต่ท่าทีในใจคือตั้งใจใหม่แล้วให้โอกาสสุดท้ายแล้วเว้ยถ้ามีโอกาสจะเรียนรู้จะเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่ยากที่สุดในการอยู่มูลที่คือมูลที่จะมีคนนอกเข้ามาเลี้ยงข้าวมาเลี้ยงอาหารมาบริจาคนู่นนี่นั่นแต่คนนอกเหล่านี้เวลามาคุยกับผมเนี่ยมันทำให้ผมกลัวผมจะคิดไปเองว่าถ้าเกิดเขารู้ประวัติผมเนี่ยเขารับไม่ได้แล้วมันมีอยู่เหตุการณ์นึงคือตอนนั้นผมก็อยู่ในมูลที่เนี่ยก็คือเหมือนกับจะพยายามผลักดันให้เราเนี่ยเล่าประสบการณ์ของตัวเองสวัสดีครับผมเป็นอดีตโทษมานะครับผมเคยติดคุกมาทั้งหมด7-8-9ครั้งติดยาวันนี้ผมมาทำอาชีพสุจริตแล้วคน10คนเนี่ยทั้ง9คนเนี่ยถอยหลังนะเราสัมผัสได้ถอยออกจากเรา9ถอยเลยใช่ฮะเพราะความกลัวเพราะยุคของผมเป็นยุคที่ไม่มีใครเปิดตัวเรื่องนักโทษนะไม่ใช่ยุคแบบนี้ผมคือคนแรกๆที่เปิดตัวเรื่องเรือนจำหลังจากวันนั้นมาเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยปิดกั้นตัวเองอยู่ยากเลยให้เราเหมือนกับเราติดกำแพงแล้ว
เราไม่อยากพูดเรื่องราวในคุกให้ใครฟังแล้วเราเหมือนกับถูกปิดกั้นตัวเองแล้วไอ้ความรู้สึกเนี้ยยากมากนะคือเหมือนตัวพี่อ่ะออกจากคุกมาแล้วแต่ใจพี่มันยังคาอยู่นั้นออกมาไม่ได้จนมันมีอยู่เหตุการณ์นึงอ่ะอยู่ดีๆตอนนั้นก็เหมือนกับมีรายการบางอย่างเข้ามาคือรายการเกี่ยวกับบ้านเล็กในเมืองใหญ่นี่แหละฮะมาถ่ายเรื่องสารคดีผมก็ไม่ได้เกี่ยวนะแต่ผมเป็นคนทำกีตาร์ปุ๊บรายการนี้ก็บอกว่าเออต้องให้ผมอ่ะร่วมแสดงด้วยผมก็แบบเออร่วมไปแบบให้มันจบไปไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าตอนนั้นเป็นพี่ปั้วชลีพี่ปั้วชลีมาเสร็จแล้วเนี่ยพี่ปั้วชลีตอนนั้นเหมือนจะเล่นหนังเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยแล้วก็มีนักข่าวตามมาก็มาสัมภาษณ์อยู่ในช็อปกีตาร์นักข่าวเนี่ยสายตาเขาเสาะส่องเขาก็เฮ้ยหลังมันเคยเป็นนักโทษหรอวะแล้วมาทำกีตาร์ได้เหรอพอหลังจากพี่กลับไปเนี่ยเขาขอสัมภาษณ์ผมผมก็นั่งสัมภาษณ์เล่าเขาแต่ไม่เล่าตอนนั้นยอมให้เล่ายอมสัมภาษณ์ผมก็ยอมเล่าผมคิดใจตอนนั้นว่าเฮ้ยผมบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยให้พูดถึงจุดเปลี่ยนของผมแต่ผมไม่ได้เล่าเรื่องลึกว่าผมเป็นขาใหญ่ในคุกผมไม่เคยเล่าเลยแล้วเขาก็ลงเว็บไซต์เลยตึ้มพอลงเสร็จเท่านั้นแหละคนมันอ่านเยอะพอคนอ่านเยอะพี่สาวโทรกลับมาเลยลังไปพูดทำไมไปบอกทำไมเพราะพี่สาวกำลังกลัวแบบนี้ว่าเฮ้ยคนเนี่ยในสังคมไทยไม่ได้ยอมรับถ้าเขารับรู้ว่าเราเคยผ่านเรือนจำมาผลตอบรับมันอาจจะเป็นทางลบก็ได้เขาอาจจะปิดโอกาสเราเขาอาจจะปิดโอกาสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีหนึ่งรายการติดต่อมานะชื่อรายการเจาะใจค่ะพอติดต่อมาเนี่ยผมก็ต่อรองเขาว่าเฮ้ยถ้าผมออกเนี่ยผมขอพูดแบบนี้แบบนี้ได้ไหมเขาบอกยินดีตอนนี้ผมก็เลยโทรกลับไปหาพี่สาวพี่สาวไม่ออกพี่สาวกลัวอยู่แล้วใช่ฮะบอกไม่ออกออกไปจะไปพูดอะไรทีวีนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะเห็นทั้งประเทศแน่นอนทั้งประเทศเลยพี่สาวพูดแบบนี้อ่ะงั้นเล่าผ่านโทรศัพท์มาถ้าเล่าแล้วทำให้เขาร้องไห้ได้ไปออกผมก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็นั่งเล่าแบบที่ผมอยากจะเล่าอ่ะเล่าเสร็จพี่สาวผมร้องไห้โทรศัพท์เลยตอนนั้นคุกในใจยังอยู่ไหมพี่หลังรายการจอใจทำให้หลุดพ้นเพราะผมเล่าหมดเลยนั่นคือรายการแรกรายการแรกคือหลุดปลดปล่อยเลยฮะเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเรากลับตัวเนี่ยคนในสังคมจะให้โอกาสเรา มันกลับเป็นผลบวกถ้าเราพูดด้วยความจริงใจ 100% ไม่เราสำนึกจริงๆอ่ะคนมันสัมผัสได้อ่ะคือเราตอแหลคนก็สัมผัสได้ถ้าเราพูดจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าคนอ่ะให้โอกาสแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดเลเวล32คือเลเวลที่ออกจากคุกจริงๆทั้งตัวและใจเท่ากับว่าตอนนั้นพี่ไม่ใช่หลังคนเดิมแล้วไหมใช่ครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดพฤติกรรมทุกอย่างมันถูกครับไม่ย้อนกลับไปแล้วครับพี่เล่าอยากได้ตอนไหนคะคือในช่วงที่เราอยู่ดีที่ในช่วง4ปีเนี่ยยังล้มลุกคลุกคลานนะคือมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์รู้สึกน้อยพี่รู้สึกน้อยใจก็โทรหาเพื่อนเลยกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมด้วยเฮ้ยไปหาหน่อยเพื่อนก็บอกมาเลยจัดงานเลี้ยงคาราโอเกะให้เต็มที่เลยมานั่งปุ๊บก็เสพยาเพื่อนยื่นให้เลยเพื่อนยื่นให้เลยคือลังเลไหมตอนหยิบไม่ลังเลเลยหยิบมาง่ายๆเลยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็เสพแล้วเราก็เสพอยู่เขาสักพักนึงเพื่อนคนนี้ก็พูดขึ้นมาอีกหลังคิดดีแล้วอ่ะบอกคิดดีแล้วด้วยฤทธิ์ของยาเสพติดนะมันบอกว่าดูนะเว้ยถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้ภาพในคุกมันก็กลับมาผมก็เลยสะกิดเพื่อนว่าเฮ้ยกลับไปส่งกูที่มูทีนี่เพื่อนเตือนสติเพื่อนเตือนสติเพื่อนที่เป็นพ่อค้ายาเตือนสติถูกต้องคือเพื่อนผมเป็นแบบนี้ในแก๊งผมเนี่ยหลายคนเป็นคนไม่ดีจริงแต่เวลาเขาเห็นผมไปในทางที่ดีอ่ะเขาไม่ได้อยากดึงเรากลับมาในทางที่ไม่ดีด้วยเขาเห็นเราไปดีเขาอยากให้เราไปดีเพราะพวกเขาก็อยากจะหลุดพ้นแต่พวกเขาทำไม่ได้พอกลับมาครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยผมเริ่มสู้กับตัวเองไม่ออกจากมูทิไม่ไปไหนไม่คบเพื่อนตัดหายเพื่อนเก่าหมดเลย 6-7 เดือนไม่คุยแล้วก็สู้กับตัวเองสู้จนชนะการสู้กับตัวเองหมายความว่าผมสูบบุหรี่เวลาพี่มิ้นส่งบุหรี่มาให้ถือสูบอยู่ผมเห็นแล้วแม่อย่างเงี้ยสูบถืออยู่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกอยากเอออยากแต่ไม่เอาอยากแต่ไม่เอานี่คือกำลังสู้กำลังต่อสู้กับความต้องการความต้องการแต่วันที่ผมชนะแล้วเวลาพี่มิ้นยกขึ้นมาสูบโอ้โหเหม็นว่ะคนเราจะรู้ตัวเองเมื่อมีบททดสอบเข้ามานะแล้วผ่านไม่ได้ณวันนี้ในตอนนี้ในเลเวล40ใช่ไหมคะชีวิตพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะมีความสุขดีมีความสุขมากด้วยฮะความสุขนั้นมาจากไหนบ้างความสุขนั้นมาจากไหน1ผมได้มีโอกาสเนี่ยช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนผมมากยิ่งขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นในการช่วยเขา2ผมมีครอบครัวผมมีลูก2คนที่ต้องดูแลมีภรรยา3ผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาพระเจ้าแบบเนี้ยและรู้จักพอดีนี่คือความสุขของผมสมมุติถ้าพี่มองย้อนกลับไปเนี่ย40 32 28 20 15 6ด้วยสายตาของพี่ในวัย40
พี่ว่าอะไรทำให้ชีวิตพี่เป็นแบบนี้ผมคิดว่าชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะมันถูกกำหนดไปหมดแล้วมันถูกกำหนดไปแล้วแล้วก็สิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวหล่อหลอมนะครับเราวันเนี้ยในทุกช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะผ่านประสบการณ์แตกต่างกันอายุ15ถ้าคำถามที่ไปถามก็ตอบไม่ได้อายุ30คำถามที่ไปถามก็ตอบอีกแบบนึงวันนี้มาถามผมอายุ40ก็ตอบแบบเพราะว่าการผ่านโลกแต่ละช่วงอายุคนมันแตกต่างกันวันนี้ตอบมันก็หล่ออยู่แล้วถ้าถามผมนะผมคิดว่าทุกอย่างมันถูกขีดเส้นได้หมดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปโทษคุณพ่อก็ไม่ได้ณวันนี้จะไปโทษสิ่งยั่วยุทั้งหมดก็ไม่ได้โทษตัวเองก็ไม่ได้นะครับงั้นผมคิดว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตและนำไปแบ่งปันคนรู้ไหมผมขอบคุณพระเจ้าทุกวันเลยขอบคุณมากแล้วติดคุก9รอบขอบคุณมากเลยครับจะเป็นขายใหญ่ในคุกเพราะอะไรเวลาผมเดินเข้าไปในเรือนจำนักโทษพันคนเห็นผมปากค้างเลย มันกลับตัวได้ไงวะเพราะชื่อเสียงเรื่องลือถูกต้องผมเรื่องลือในคุกงั้นเวลาผมกลับไปผมบอกว่าเฮ้ยเรากลับตัวได้เขาเชื่องั้นวันนี้เวลาผมกลับเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้การผ่านชีวิตแบบนี้มาเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพราะผมรู้วิธีผมรู้ความรู้สึกเขาผมมองตาเขาผมดูกริยาเขาเนี่ยผมจะเข้าใจเขาผมก็ช่วยเขาได้ถูกทางงั้นวันนี้มันเป็นประโยชน์แต่ถ้าในอดีตเราก็ไม่อยากมันเกิดขึ้นในชีวิตถูกไหมฮะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะพี่หลังในวัย40พี่เป็นพ่อลูก2ครับพี่กลัวการมีครอบครัวไหมคะก่อนหน้านี้พอหนึ่งพ้นโทษมาเนี่ยเราต้องการผมต้องการครอบครัวผมต้องการภรรยาภรรยาที่เป็นคู่ชีวิตปรึกษาก็ได้จริงๆเราต้องการใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเรานั้นผมต้องการครอบครัวผมมีความเชื่อเสมอว่าถ้ามีภรรยาที่ดีคอยสนับสนุนเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์มันก็จะพาเราไปได้ไกลตอนที่พี่รู้ว่าพี่จะมีลูกอ่ะพี่คิดไหมว่าพี่จะเป็นพ่อแบบไหนคิดครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อผมอีกที่พ่อผมทำสิ่งเลวร้ายมาทั้งชีวิตเลยขอบคุณพ่อมากเพราะอะไรฮะมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่อยากได้งั้นวันนี้พอผมอยู่กับลูกเนี่ยเวลาสำคัญที่สุด1-7ขวบหรือ1-10ขวบ1จนกว่าเขาจะไปจากผมเนี่ยผมถือว่าเวลาสำคัญที่สุดผมให้เวลากับลูกผมให้ความรักกับเขาอยู่ตัวติดกันทุกอย่างผมไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้ดุเขาตีฮะแต่ตีแบบมีเหตุและผลไม่ได้ตีด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์เมาแล้วทุกอย่างเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่เขามีคนเคยถามผมว่าลังไม่กลัวเหรอลูกรู้ว่าพ่อติดคุกติดตารางมาเพราะผมไม่เคยปิดลูกฮะเปิด YouTube ลูกก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างนั้นเลยฮะลูกผมเป็นคนแรกในประเทศไทยฮะที่เดินเข้าออกเรือนจำ8-9เรือนจำแล้วครับอายุ4ขวบอ๋อพาลูกไปด้วยตอนเป็นวิทยากรผมก็เลยจะบอกเขาแบบนี้ผมสอนลูกแบบนี้ว่าการทำตัวไม่ดีเนี่ยเกเรเนี่ยมันได้ผลแบบนี้พ่อเคยผ่านมาแล้วแล้วถ้าเกิดทำตัวดีสร้างชีวิตที่ดีขึ้นลูกก็จะได้ผลแบบนี้ผมมี2ผลเนี่ยเขาเห็นถูกไหมฮะงั้นความรักความเอาใจใส่เขาเนี่ยสำคัญและผมไม่เคยแสดงพฤติกรรมคนคุยให้เขาเห็นเฮ้ยลูกมานี่มาไปกินเหล้ากับพ่อไปนั่งดูกินเหล้ากับเพื่อนคุยกูมึงบัดซบไม่มีผมไม่เที่ยวแล้ว3 ทุ่มอยู่บ้านแล้วอยู่กับลูกใช้ชีวิตที่ดีคือเราเป็นคนใหม่ฮะไม่ใช่เป็นคนใหม่แค่หน้ากล้องนะชีวิตจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่ลูกจะซึมซับและเห็นเราหมดทีนี้ถามอีกอย่างนึงค่ะเหมือนที่พี่หลังเคยเล่าเนาะบอกว่าเมื่อก่อนเป็นแฟชั่นเนาะที่ต้องยกพวกตีกันอะไรเงี้ยหรือบางคนก็มองว่าโหการผ่านสถานพินิจมาหรือเข้าออกคุกบ่อยๆมันคือการเก็บแต้มมันคือความเจ๋งพี่จะบอกเขายังไงว่ามันจะเป็นต้องผ่านไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นเพื่อจะเป็นแบบนี้ไหมมันตอบได้2มุมค่ะมุมแรกเนี่ยเวลาผมเข้าไปทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจเด็กมัธยมหรือเจอเด็กเกเรผมจะบอกเขาเสมอว่าเฮ้ยถ้าเกเรเนี่ยสุดท้ายเป็นแบบนี้นะเจอแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าไม่เกเรจะได้ดีนะผมเนี่ยไม่ได้สนใจว่าเขาจะฟังไม่ฟังผมสนใจว่าผมได้พูดหรือยังหน้าที่ของผมได้พูดหรือยัง ผมมีความเชื่อว่าถ้าคน100 คนเนี่ยหรือ1,000 คนเนี่ยมีคนคนนึงเนี่ยฉุดคิดได้เนี่ยประสบความสำเร็จจะไปหวังมากเริ่มต้นจากคนคนเดียวผมคิดอย่างนี้ส่วนอีกมุมนึงเนี่ยมันจะมีบุคคลที่ต้องเจอหมัดตรงสอนไม่ฟังก็ไปติดคุกดูสิครับทุกวิถีชีวิตอะประสบการณ์มันจะสอนบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ฟังเลยเขาทำซ้ำๆๆเขาต้องรับผลของสิ่งที่เขาทำถูกไหมฮะแล้วเวลาเขาไปอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะคิดได้ก็ได้มีหลายคนนะเกเรมากเข้าไปอยู่ในคุกแล้วออกมาคิดได้เพราะว่าไปเจอสถานการณ์จริงที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเล่าผมจะบอกเสมอว่าเวลาคุณดูโซเชียลทั้งหมดอะหรือแม้แต่ฟังผมเนี่ยคุณไม่ได้เห็นทุกมุมผมเล่าแค่บางมุมมันมีอีกหลายๆมุมเลยนะที่คุณยังไม่รู้ที่มันยังเล่าไม่ได้งั้นหน้าที่ของผมคือเตือนสติสอนเขาเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้ผมมีประสบการณ์หนึ่งฮะผมเข้าไปสารนิรโทษเนี่ยมีเด็กเยาวชนอยู่ประมาณสัก30 คนผมก็เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตติดคุกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็กลับตัวได้แบบนี้แบบนี้เด็กคนนึงเนี่ยเขามีคำถามแล้วเขาชูมือขึ้นผมถามว่าถามอะไรเขาบอกว่าผมอยากติดคุกให้ได้เท่าพี่หลังครับมันเท่ดีถูกไหมฮะผมอึ้งเงียบแล้วผมก็ปฏิญาณว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่เข้ามาสถานพินิจอีกแล้วเด็กมันสองแง่สองงามไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เขาตกผลึกบางอย่างแล้วผ่านไป3 ปีผมไปเตะฟุตบอลที่นนทบุรีขอโทษนะผมเจอเด็กคนนี้เด็กคนนี้เดินมาสวัสดีครับพี่ลังผมหันไปเอ้า
ตอนนี้ผมมีแฟนมีอะไรผมขับทำอาชีพสุจริตครับผมไม่ได้เกย์แล้วผมถามว่าออกแต่วันนั้นมาเป็นไงออกมาแล้วเลิกเลยพี่งั้นบางทีเราตัดสินจากคำพูดคนไม่ได้สมมุติถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตพี่แล้ว1พี่อยากทำอะไรกับ2พี่อยากตายไปแล้วให้คนจำพี่ว่าอะไรเห็นแก่ตัวเลยฮะผมก็จะบอกรักครอบครัวผมลูกผม2คนและภรรยาแล้วผมจะพาเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข1วันจบเพราะว่าครอบครัวคือส่วนสำคัญในชีวิตผมวันนี้ที่ผมทำงานกับคนอื่นได้เพราะครอบครัวสนับสนุนภรรยาผมไม่เคยผ่านคุกบางทีผมพานักโทษมาสักรายแต่ตัวภรรยาตกใจเลยใครเนี่ยผมไม่มีอะไรเขายอมผมทุกอย่างช่วยเหลือนักโทษสักลายเต็มหน้าสักเต็มแขนพาไปโบสถ์ภรรยาผมซัพพอร์ตผมทุกอย่างงั้นวันนี้ถ้าเป็นวันสุดท้ายผมจะให้ความสุขสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดทั้ง3คนนี่คือคำถามที่1ที่2ธรรมชาติมนุษย์ฮะไม่มีใครอยากตายแล้วบอกเฮ้ยหลังสมควรตายไม่มีฮะ ผมก็อยากคนจดจำว่าหลังมันดีนะไปดีโทษกับตัวช่วยเหลือเพื่อนักโทษแค่นี้ฮะมนุษย์ทุกคนนะต้องการการชื่นชมผมก็เป็น1คนตรงนั้นฮะพี่เคยเจอเคสที่พี่ไปช่วยนักโทษแบบช่วยเหลือมาแล้วเขาไม่น่ารักปะตอบแทนพี่ด้วยสิ่งที่มันไม่ดีพี่เคยเจอไหมเยอะมากครับปัจจุบันยังเจออยู่เลยฮะเจอเพื่อนหลอกเอาเงินมาภรรยาบอกเนี่ยก็รู้เดี๋ยวโดนมันหลอกคือเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราจะช่วยคนกลุ่มนี้นะเราเป็นคนฉลาดมากรู้มากเราช่วยเขาไม่ได้หรอกครับเราต้องยอมโง่ยอมไม่รู้เพื่อวันหนึ่งเขาจะสำนึกแล้วเขากลับมามีประสบการณ์ผมถูกกลุ่มเพื่อโทษยืมเงินไปเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นหายไปเลยเยอะแยะหลอกลวงผมเนี่ยให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อนั่นบอกขายลูกชงลูกชิ้นเอาลูกมาด้วยนะสุดท้ายพอให้ไปสามวันเอาไปขายซื้อยาบ้าเจอมาหมดและภรรยาผมอยู่ทุกสถานการณ์เขาหมดหวังบ้างไหมพี่ก็คือมันผมที่บอกว่ามันมีทั้งได้และมีทั้งเสีย10คนได้6เสีย4เป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะงั้นผมก็เลยจะบอกว่าเวลาเราช่วยคนเหล่านี้นะผมบางทีต้องแกล้งโง่แล้วมันจะได้คนที่ดีกลับมามีคนเคยบอกว่าพี่หลังโง่ว่ะทำไมถึงยอมให้เขาแบบทำนี้วะผมไม่ค่อยฟังมีแต่ไม่ฟังไม่ค่อยฟังไปช่วยมันทำไมไอ้ขี้คุกเขาไม่รู้จักผมคือตัวผมเองเนี่ยกลุ่มเพื่อนโทษด้วยกันที่เกเรนะติดคุก8 9ครั้งเขาไม่เชื่อว่าผมจะกลับตัวได้และเราก็รู้ตัวเราเองว่าถ้าเรากลับตัวได้คนเหล่านี้ก็กลับตัวได้สุดท้ายทุกเลเวลที่พี่ผ่านมาพี่อยากบอกอะไรกับตัวเองบ้างคะมีความสุขมากฮะจบแล้วโอเค